ธาปัดหนุนตะวันปมขบวนเสด็จวอนสังคมตั้งสติผลักคนรุ่นใหม่ออกไม่เป็นผลดีพิธาปัดหนุนตะวันปมขบวนเสด็จแจงคนละเรื่องเป็นนายประกันวอนสังคมตั้งสติหาทางออกร่วมกันชี้ผลักคนรุ่นใหม่ออกไม่เป็นผลดีเมื่อเวลา 13:35 นวันที่10กุมภาพันธ์2567ที่ซุ้มประตูวัฒนธรรมไทยจีนถนนเยาวราชนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่เป็นนายประกันให้นางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันนักกิจกรรมทางการเมืองโดยนายพิธากล่าวว่าตนคิดว่าไม่สำคัญในฐานะที่เป็นนักการเมืองและคนไทยคนหนึ่งก็กังวลถึงสถานการณ์บ้านเมืองและอนาคตของคนรุ่นใหม่ด้วยจึงอยากเชิญชวนทุกคนตั้งสติเข้าใจว่ามีหลายฝ่ายไม่สบายใจกังวลใจและต้องการความเข้าใจตนก็อยากให้ทุกฝ่ายคลี่คลายสถานการณ์ไม่ให้แตกร้าวไปมากกว่านี้อย่างไรก็ตามการผลักเยาวชนคนรุ่นใหม่ออกไปไม่น่าจะเป็นผลดีต่อภาพรวมตนอยากจะให้ร่วมมือกันหาทางออกย้ำว่าไม่อยากให้เกิดความรุนแรงไปมากกว่านี้ผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะนายพิธาสนับสนุนพฤติกรรมของเยาวชนกรณีขบวนเสด็จหรือไม่นายพิธากล่าวว่าคงไม่ใช่สนับสนุนส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับนายประกันเป็นเรื่องสิทธิการประกันตัวต้องแยกเป็นกรณีควรใช้ความละมุนละม่อมหาทางออกร่วมกันเพื่อทำให้สถานการณ์คลี่คลายเมื่อถามย้ำว่าจุดยืนของนายพิธาต่อการกระทำของนางสาวทานตะวันเป็นอย่างไรนายพิธากล่าวว่ากังวลใจแต่เข้าใจเมื่อถามว่าวันนี้กลุ่มเยาวชนมีการทำกิจกรรมและเกิดการปะทะกันเกิดขึ้นนายพิธากล่าวว่ารู้สึกกังวลทุกฝ่ายควรตั้งสติและทุกภาคส่วนของสังคมต้องช่วยกันหาทางออกจากความขัดแย้งในเรื่องนี้เมื่อถามว่าจะมีการยื่นประกันตัวกลุ่มเยาวชนคดีมาตรา112หรือไม่เพราะในพรรคก้าวไกลมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนายพิธากล่าวว่าเรื่องนี้ต้องแยกสิทธิในการประกันตัวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะถูกสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนนายพิธากล่าวต่อว่าส่วนการอารักขาบุคคลสำคัญของประเทศก็เป็นอีกเรื่องแต่การแสดงออกก็เป็นอีกเรื่องเช่นกันอย่าไปผูกรวมจะทำให้การแก้สถานการณ์ไม่ได้และแตกแยกไม่เป็นผลดีต่อสังคมไทยตะวันฉายปะทะกระแตอาสยามลงนวมซ้อมคู่กันก่อนลูกทุ่งสาวโชว์ตอนจบสุดพีคตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนักมวยคนดังชาวไทยปรากฏตัวอยู่เป็นคู่ซ้อมลงนวมให้กับกระแตอาสยามนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังพร้อมกับตอนจบสุดพีคลูกทุ่งสาวเจ้าของเพลงดังมากมายได้ทำการโพสต์คลิปวิดีโอผ่านทางอินสตาแกรมคราแท้สยาม8โดยในคลิปมีนักมวยเจ้าของฉายาซ้ายดาราเป็นคู่ซ้อมลงนวมให้กับเธอก่อนที่กระแตอาสยามจะโชว์ลีลาสมกับอดีตนักมวยสาวทั้งเตะต่อยก่อนจบด้วยการถีบอกตะวันฉายจนนักชกคนดังลงไปนั่งเลยทีเดียวเอโพสแชร์บายกระแตอาสยามแอดคราแท้สยาม8ขณะที่ตะวันฉายได้มีการโพสต์คลิปลงทางติ๊กต็อกเป็นจังหวะที่ได้พบกับกระแตก่อนที่ทั้งคู่จะถอดเสื้อโชว์ซิกแพคให้กับชาวโซเชียลได้ชมพร้อมกับแคปชั่นว่ามวยถูกคู่ดิโดยแฟนคลับของทั้งคู่เข้าไปคอมเมนต์เป็นจำนวนมากซึ่งไปในทางชื่นชมว่าทั้งคู่ดูแลรูปร่างเป็นอย่างดีอีกด้วยแฟนๆคงต้องรอดูว่าทั้งตะวันฉายและกระแตอาสยามจะมีคอนเทนต์อะไรร่วมกันให้แฟนๆได้ชมอีกหรือไม่ปัญหาทำให้ฉันเติบโตชาวเน็ตจับโป๊ะเพลงใหม่เปิ้ลไอรีน
ก๊อปเพลงดังปัญหาทำให้ฉันเติบโตจนจำเวอร์ชั่นเดิมไม่ได้งานเข้าเปิ้ลไอรีนปล่อยเพลงใหม่แพชชั่นชาวเน็ตจับโป๊ะทำนองคุ้นหูเหมือนเพลงสากลดังปัญหาทำให้ฉันเติบโตจนจำเวอร์ชั่นเดิมไม่ได้ I am independent ทรงพลังอย่างเฟอร์รารี่ที่ไม่เคยคิดเบรกทยานมุ่งพุ่งฟากฟ้ามานิเฟสทุกอย่างได้ดั่งใจเสกวีสแตนออนอาวเออร์เลกไฟสูงดั่งเต็มซวงด้วยแพชชั่นเนตกลายเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ฮอตฮิตชวนติดหูจนเป็นกระแสเออเวิร์มปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่ไปทั่วบ้านทั่วเมืองในช่วงข้ามคืนสำหรับแพชชั่นเพลงใหม่ของสาวเปิ้ลไอรีนที่เพิ่งปล่อยคลิปร้องสดเผยให้เห็นเบื้องหลังการถ่ายทำ MV เรียกน้ำจิ้มมาสดสดร้อนร้อนแต่กระแสเพลงดังกล่าวยังคงดังต่อเนื่องสร้างปรากฏการณ์จากคนในวงการบันเทิงแห่คัฟเวอร์ต่อในแอปพลิเคชัน TikTok โดยเปิ้ลได้เปิดใจแต่งเพลงนี้เองเพียง10นาทีเท่านั้นเพลงนี้ทุกบรรทัดทุกประโยคเปิ้ลแต่งเอง 100%เพิ่นภูมิใจมากที่ได้ก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งของการเป็นนักเขียนเพลงซึ่งวันนี้มันก็ออกมาเป็นเรื่องจริงจากจินตนาการที่เปิ้นเคยคิดเอาไว้เปิ้นเคยคิดไว้ว่าอยากจะส่งมอบสิ่งที่เราผ่านประสบการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเรื่องการหาเงินที่ยากลำบากของเราจนประสบความสำเร็จจนมาถึงการที่เรามีปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตจากล้มและเราก็ลุกขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นชีวิตเปิ้ลเคยล้มจากศูนย์และลุกขึ้นมาได้อยู่เสมอเปิ้ลก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราอยากจะให้คนเงินก็คือปัจจัยภายนอกทีนี้เราก็มาให้ปัจจัยภายในกับคนในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดและกำลังใจเปิ้ลถือว่าตอนนี้ยิ่งสำคัญที่สุดเลยในสังคมไทยอ่านต่อเปิ้ลไอรินคัมแบ็กพร้อมเพลงใหม่แต่งเอง10นาทีเนื้อหา MV แซ่บไม่แพ้เพลงเดิมงานนี้เมื่อแชร์ออกไปนอกเหนือจากการให้ความสนใจถึงเนื้อเพลงสุดแกร่งให้กำลังใจแล้วล่าสุดกลับมีชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าเพลงที่เปิดคลอระหว่างถ่ายทำมีบีทจังหวะเพลงที่ฟังติดหูคล้ายกับเพลงดัง Unstoppableของศิลปิน SIA ซะงั้นโดยคอมเมนต์บางส่วนบอกว่าตอนแรกนึกว่าเนื้อเพลงเหมือนอย่างเดียวสรุปทำนองก็เหมือนแม่ก็แกล้งเกินบีทเพลงคือ Sear Unstoppable กับท่าเต้นก็คือท่าโหนรถเมย์ในตำนานจากเพลง Hush Miss A เรื่องท่าเต้นน่ะชัดมากเพราะเคยเต้นคัฟเวอร์เพลงนี้แต่เพลงของแม่เสียเนี่ยถึงกับต้องไปเปิดเพลงซ้ำอีกรอบก็คือห้องบีทเป๊ะ BPM เรนเดียวกันไปเลยแต่งเองแบบใดก่อน Unstoppable ได้แรงบันดาลใจมาจากเปิ้ลนี่เองเรียกว่าเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่ยังไม่ทันปล่อยเพลงเต็มด้านศิลปินตัวแม่เปิ้ลไอรินไม่รอช้าออกมาโพสต์โต้รัวๆว่าเพลงล่าสุดนี้ใช้เวลาในการแก้ไข2เดือนต้องเข้าห้องอัดเสียงถึง3ครั้งทุ่มเททำงานในห้องอัดรวม14ชั่วโมงต้องบรีฟงานคิดเส้นเรื่อง MV เองถึง3วันควักงบทำเพลงและถ่ายทำประมาณ 300,000 บาทเมื่อวานก็ต้องตื่นตี4มาวางสตอรี่บอร์ดก่อนเดินทางไปถ่าย MV ขณะถ่ายทำแดนเซอร์เมนหลักที่เต้นคู่กับเปิ้ลชักรถร่วมกตัญญูต้องมารับทำงานไปอกสั่นขวัญแขวนไปขณะที่เปิ้ลต้องร้องและเต้นต้อนรับนักข่าวกำกับและควบคุมสถานการณ์แก้ไขปัญหาในกองตลอดเวลาไม่มีใครรู้หรอกว่าเปิ้ลผ่านอะไรมาบ้างเพราะเปิ้ลไม่ค่อยพูดอยากให้ทุกคนเห็นแต่ด้านมีความสุขเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีปากไว้วิจารณ์ในทางเสียหายวันนี้ได้ให้ทนายความตามรวบรวมแอคเคาท์และเพจต่างๆที่ลงรูปและวิจารณ์ในทางเสียหายเพื่อฟ้องร้องความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ต่อไป